ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณแพงนะเมื่อวานหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางเนี่ยก็อาจจะคาดเดายังไม่ได้เพราะต่างชาติก็เริ่มหยุดกันแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะนักลงทุนต่างชาตินั้นยังเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะกว่า 5,000 ล้านบาทอีกด้วยค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะยังคงเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการไหลลงของตลาดหุ้นไทยนะคะที่มีทิศทางของการลงทุนในลักษณะของการปรับพอร์ตจากนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ในช่วงโค้งท้ายปีทั้งในรอบของการหยุดยาวที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีนี้ครึ่งวันหลังนะคะของตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเริ่มปิดทำการกันแล้วเนื่องจากเขาจะเข้าสู่ช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่กันแล้วด้วยนะคะส่วนบรรยากาศในเรื่องของการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นค่ะหลายๆคนนั้นให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นสามารถที่จะปรับตัวดีขึ้นโดยปัจจัยหนุนนำนั่นก็คือทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะที่ณวินาทีปัจจุบันนั้นปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่สักประมาณ37เหรียญนะคะก็ถือว่าเป็นการรีบาวกลับหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบค่ะที่มีการปรับตัวเพิ่มลดลงไปนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความวิตกกังวลการเกี่ยวกับภาพรวมของการมองว่าอุปทานนั้นอาจจะล้นตลาดซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะส่งผลทำให้มีการรีบาวด์กลับในหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยรวมไปถึงตลาดหุ้นในโซนของบ้านเราค่ะเอเชียนะคะที่มีทิศทางค่อนข้างสดใสแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งนึงที่นักลงทุนนั้นอาจจะต้องมาประเมินนะคะว่าภาพรวมของการลงทุนนั้นจะยังคงสดใสแรลลี่แบบนี้นะคะต้อนรับกับมิสเตอร์ซานตาคลอสนะคะที่กำลังจะมาเยี่ยมเยียนในวันคริสต์มาสแต่ว่าหลังจากนี้ไปบรรยากาศการซื้อขายนั้นอาจจะค่อนข้างซึมๆเนื่องจากสภาพคล่องส่วนหนึ่งจากนักลงทุนต่างชาตินั้นจะหายไปในช่วงวันหยุดในช่วงเทศกาลนั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะประเมินการลงทุนนะคะไปพูดคุยกันต่อค่ะว่าในแวดวงของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของอาเซียนนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะพูดคุยกันจากทางด้านของคุณยศพลแสงนินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก UOB เคเฮียนประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณยศพลคะครับสวัสดีครับค่ะถ้าเราประเมินทิศทางของการลงทุนช่วงนี้วันนี้เราจะพาไปที่ตลาดไหนแล้วเขามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะครับก็จะเป็นตลาดน้ำมันปาล์มนะครับในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งล่าสุดทางบริษัทเราก็ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มนะครับในรัฐซาบ้าที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็ได้ความคืบหน้ามานะครับมีตัวเลขมาอัปเดตที่น่าสนใจนะครับก็รัฐซาบ้าเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของมาเลเซียนะครับปรากฏว่าจำนวนต้นปาล์มที่เราไปดูเนี่ยนะครับที่สามารถให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มนั้นถือว่าลดน้อยลงมากนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนเราก็คาดว่าผลผลิตในช่วง 3-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะลดน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจะเห็นว่าผลผลิตน้ำมันปาล์มของทั้งประเทศนั้นลดลงไปแล้วประมาณ 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่ที่หนักสุดก็คือรัฐซาบ้าเนี่ยนะครับที่ผลผลิตลดลงถึง 11% เราก็คาดว่าสถานการณ์การเก็บเกี่ยวเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับยังไม่สามารถจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งแรกของปี2016นี้ดังนั้นบริษัทหลักๆที่ผลิตน้ำมันปาล์มในรัฐซาบ้าเนี่ยอย่างเช่นบริษัท IOI แล้วก็บริษัท IJMP เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับส่วนแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มในมาเลเซียเนี่ยนะครับจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเราก็ได้เพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันปาล์มจากเดิม 2,300 ริงกิตต่อตันเนี่ยขึ้นมาเป็น 2,600 ริงกิตต่อตันนะครับนอกจากนี้เราก็คาดว่าดีมานด์ของการใช้เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงทดแทนหรือว่าไบโอดีเซลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อราคาน้ำมันปาล์มด้วยนะครับค่ะและถ้าหากว่าเรามองแนวโน้มของราคาน้ำมันปาล์มในอนาคตล่ะคะเราประเมินทิศทางน่าจะมีการขยับตัวสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะสูงขึ้นในปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 10% นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มเข้าเก็บสะสมหุ้นเป็นรายตัวในกลุ่มนี้นะครับซึ่งปัจจุบันถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับผู้ผลิตในอินโดนีเซียนะครับผู้ผลิตในมาเลเซียส่วนใหญ่ยังคงมีต้นทุนสูงค่อนข้างมากนะครับสูงกว่าผู้ผลิตในอินโดนีเซียนะครับดังนั้นตอนนี้เราชอบอยู่แค่บริษัทเดียวในกลุ่มน้ำมันปาล์มในมาเลเซียเพราะว่ามีต้นทุนต่ำแล้วก็มีมาร์จิ้นสูงนะครับส
่วนราคาหุ้นก็ถูกให้อัพไซด์สูงที่สุดในกลุ่มด้วยหุ้นตัวนี้ก็คือตัว Genting Plantations นะครับทิกเกอร์คือ GENP นะครับเราก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 11.50 นะครับ 11.50 ริงกิตแนะนำซื้อเป็นท็อปพิกของเรานะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตเรื่องราวของการลงทุนในแวดวงของอาเซียนซึ่งถือได้ว่ามีสินค้าที่มีความโดดเด่นในตลาดแตกต่างกันไปนะคะส่วนใครที่มองในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะบรรยากาศการซื้อขายในช่วงโค้งท้ายปีถึงแม้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนั้นเริ่มที่จะมีการปรับตัวดีขึ้นรีบาวกลับมาก็ตามนะคะแต่ว่ายังเห็นสัญญาณการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทส่งผลทำให้ยอดการขายสุทธิตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยนะคะสะสมมาอยู่มากกว่า 32,000 เฉียด 33,000 ล้านบาทแล้วในทิศทางของตลาดหุ้นไทยซึ่งคาดว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยในช่วงโค้งท้ายๆมากๆเนี่ยนะคะในช่วงการที่กำลังจะปิดสิ้นปีนั้นอาจจะมีแรงขายน้อยลงเนื่องจากเขาจะพักกันหยุดยาวกันแล้วแต่ว่านักลงทุนส่วนนึงที่ยังคงคาดหวังว่าจะเข้ามาหนุนนำดัชนีของตลาดหุ้นไทยนั่นก็คือนักลงทุนในกลุ่มของสถาบันค่ะที่น่าจะมีแรงซื้อจาก LTF และ IMF นะคะในช่วงโค้งแบบนี้เนี่ยนะคะท้ายปียังมีเม็ดเงินที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเข้ามาซื้อกองทุน LTF และ IMF อีกนะคะสักประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านบาทค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเองนั้นก็ประเมินแนวรับเอาไว้ 1,265 จุดถ้าหากว่าไม่หลุดลงไปนะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 1,285ถึง 1,295 จุดได้ค่ะส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจด้านการลงทุนนะคะติดตามกันต่อได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในปี2559ทำเลที่คาดว่าจะตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการมีที่อาศัยเป็นของตัวเองคือบริเวณแนวรถไฟฟ้าและส่วนต่อขยายแนวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าไปพัฒนาโครงการมากขึ้นส่วนที่อยู่อาศัยตลาดระดับกลางและระดับล่างการพัฒนาโครงการอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้เข้าไปพัฒนาค่อนข้างมากแล้วพื้นที่ในกรุงเทพตอบโจทย์แน่นอนการเดินทางติดแนวรถไฟฟ้าทุกคนชอบนะครับแล้วก็พื้นที่ชั้นในอาจจะเป็น product บางอันอาจในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าละอาจจะมีเรื่องของบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ราคาแพงซึ่งอยู่ใจกลางเมืองขึ้นมาใหม่มีบทบาทมากขึ้นขณะที่อสังหาริมทรัพย์ตามหัวเมืองด้านการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหลังรัฐบาลมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวและผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี2559สามารถเติบโตได้ 10% สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดที่ได้ประโยชน์ก็คือจังหวัดเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตอย่างหัวหินเนี่ยเริ่มมีตัวเลขที่ชี้ชัดให้เห็นแล้วว่าคอนโดมิเนียมซึ่งสร้างเสร็จเมื่อสักปี2ปีที่แล้วที่เหลือขายเนี่ยเริ่มทยอยขายหมดแล้วหมายความว่าเมืองซึ่งไม่ได้มีพืชผลการเกษตรเป็นรายได้หลักของจังหวัดนะครับรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวพวกนี้มีเม็ดเงินมาคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านี้ก็สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ต่างจากเมืองซึ่งต้องรอสินค้าเกษตรราคาขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนอันนั้นอาจจะต้องรอความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แม้จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เติบโตแต่ในทางกลับกันถือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดีการเปิด AEC ที่จะมีขึ้นจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเต็มที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นส่วนใหญ่แล้วก็มาควบคู่นะคะกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจปรับตัวได้ดีประชาชนก็จะมีความเชื่อมั่นในการที่จะซื้อสินค้าที่มีความคงทนหรือว่าซื้อสินค้าเพื่ออนาคตมากยิ่งขึ้นซึ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นเซกเตอร์หนึ่งละค่ะที่เป็นตัวสะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็คาดหวังว่าปีหน้าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นส่วนใครที่มองในทิศทางเรื่องราวของการดำเนินงานของสถาบันการเงินระดับโลกนะคะไปติดตามกันต่อค่ะใน AC TipIMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นชื่อที่คุ้นหูคนไทยอยู่ไม่น้อยค่ะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540
วันนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะว่า IMF เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่และเกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรIMF เกิดขึ้นในปี1944ค่ะในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีสมาชิกกว่า188ประเทศทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจระหว่างประเทศรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกค่ะบทบาทของ IMF ต่อประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการแยกสถาบันการเงินที่มีปัญหาเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่เหมาะสมกับวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี2540ส่งผลให้เศรษฐกิจยิ่งซบเซาลงไปกว่าเดิมค่ะอย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยได้ชำระคืนเงินกู้ IMF แล้วนะคะในปี2546ค่ะซึ่งเท่ากับว่าประเทศไทยได้ประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หนึ่งในตลาดอาเซียนนั้นหยุดทำการนะคะนั่นก็คือตลาดมาเลเซียค่ะเนื่องในวันหยุดประจำชาติของเขานะคะเดี๋ยวใครเผื่ออยากจะลงทุนแล้วไปมองการซื้อขายวันนี้เขาพักกัน1วันค่ะพักกัน1วันนะคะส่วนในต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็พักกันเช่นกันอาจจะเป็นตรงกับสักประมาณครึ่งวันหลังนะคะใช่ในโซนยุโรปค่ะวันนี้ขอบคุณแทนนะคะสวัสดีค่ะเนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและเพื่อนๆพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยขออำนวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะครับที่จะร่วมกันเผชิญความท้าทายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับเนื่องในโอกาสที่จะเริ่มของปีใหม่นะครับคือปี2559ที่จะถึงนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับในทุกเรื่องนะครับรวมถึงว่าเรื่องที่สำคัญมากก็ขอให้มีเรื่องของสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ความสุขเหล่านี้นะครับไปทั่วถึงครอบครัวของเราหรือคนที่เรารักด้วยนะครับ